Chiều Wandering with Chia Wanderer. Chiều Wandering with Chia Wanderer. ก่อนเที่ยงวันที่20มกราคม2567ครับผมมาที่แหล่งวัฒนธรรมชุมชนพิพิธภัณฑ์ไทยดำชมรมไทยดำล่าลองนะครับเป็นสถานที่ที่โอเคมากเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรกันวิสาหกิจชุมชนตุ้มนกตุ้มหนูไทยดำและของที่ระลึกไทยดำพิพิธภัณฑ์ไทยดำเนี่ยครับสถานที่มันอยู่ที่บ้านนาหนาดนะบ้านนาหนาดเป็นกลุ่มไทยที่เคยอยู่เมืองไทยดำลุ่มแม่น้ำดำน้ำแดงเวียดนามเหนือปี2425สมัยฮ่อนั่นแหละครับก็มีการอพยพคนกลุ่มหนึ่งก็ไทยดำหรือลาวส่งลาวส่งหรือลาวใส่ส่งเนี่ยอยู่ที่ภาคกลางเขาก็อพยพมาอยู่เมืองเลยเนี่ยแหละครับเนี่ยบริเวณนี้แหละคือเมืองเลยเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับภูเขาทางฝั่งเวียงจันทร์เขาคงมันไม่มีประเทศหรอกสมัยนั้นก็อพยพข้ามไปข้ามมานี่แหละนี่คือบ้านที่เขาอนุรักษ์ไว้อยู่นี่ไปไปออกกันไหนเขาก็จัดนะครับบ้านทรงไทยดำเป็นพิพิธภัณฑ์นะอันนี้ก็เป็นลูกคอยลูกไรนะอันนี้ก็มีอาคารแล้วก็มีเล้าข้าวมีห้องน้ำอยู่เล้าข้าวมีไม้ถกเทกแล้วก็มีไทยดำอยู่นะครับนี่ไทยใส่เสื้อดำคนรับประทานข้าวได้ด้านหลังนะครับเชิญด้านนี้เลยนะคะครับอันไทยดำในว้าวเสียงเป็นแบบคือไทยเลยบ่ครับบ่คือค่ะออกไปออกเป็นภาษาหนึ่งต่างหากเลยบ่ครับไทยดำต่างหากค่ะว้าวต่างหากว้าวเสียงแบบนี้เลยบ่บ่เพราะภาษาไทยดำเป็นแบบใดปากเป็นปากเป็นแล้วปากเป็นฮัลโหลเป็นตะบองก็ฮัลโหลขั้นขั้นหรือเปล่าฮัลโหลกว่าฮัลโหลกว่าแปลว่าลูกกระหล่ำมากกะเลยลูกกระหล่ำมากกะเลยได้ดำน่ะลูกกระหล่ำมากกะเลยมาจากท่านเรามาจากกระหล่ำโอมาจากสายโอมาจากสกลนครผู้ไทยเหรอมีเสื้อผู้ไทยแม่เป็นผู้ไทยแม่ผมเป็นผู้ไทยแม่เป็นผู้ไทยอันนี้ภาษาไทยดำเนาะไม่โมเมนเวียดนามเนาะของคุณกะซอลยอนซอลยอนเวียดนามซอลยอนเวียดนามโอ้สวัสดีเด้สวัสดีฮัลโหลกว่า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 โอ้อันนี้มีอาหารเที่ยงพอดีอาหารเที่ยงวันนี้ก็มีแบบกันเองนะครับนี่บ้านทรงไทยดำมีฝาขัดแตะแบบทางอีสานอยู่นี่ก็เป็นเสื้อไทยดำโอ้ยสงสัยจะได้เอามือจะโตเนี่ยแล้วก็ตำบักฮุ้งท่านต่อหนึ่งชุดนะครับแล้วเราจะมีกิจกรรมให้ทำดีข้าวปุ้นฮ้อนนะครับดีข้าวปุ้นฮ้อนมันแซ่บเนี่ยตำบักฮุ้งโคกไงนี่แหละครับตำบักฮุ้งไทยดำเด้อพี่น้องเด้อต้องใส่ก็เล็กน้อยใครเอวไม่ดีไม่แนะนำโบดโบดแล้วก็มีบีบข้าวปุ้นด้วยบีบข้าวปุ้นบีบขนมจีนฮ้อนบีบข้าวปุ้นฮ้อนนะฮะบีบข้าวปุ้นฮ้อนเรามีข้าวปุ้นฮ้อนนะครับให้ดูการบีบโชว์ด้วยนะครับโอ้ตัวอันคนไทยดำนี่สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าตำบักฮุ้งเก่งนี่แหละครับเฮ้ยออกกำลังอันหนูหนูคนนี้นะหันหน้ามาดูกล้องสิหนูพุ่นพี่แต้มพี่แต้มขอแรงผู้ชาย4คนหน่อยจะยกตอกแก้มโอ้บันนี่โรตารี่มาโชว์งานบีบข้าวปุ้นฮ้อนในนายกเอาตรงนี้เลยนะช่วยหน่อยเอาตรงนี้นะอันนี้เป็นการกินอาหารแบบไทยดำนะครับเด้อไทยดำในกินอาหารแบบใส่ขันโตกมีอาหารกับตำบักฮุ้งปลาทอดโอ้มีน้อยที่ดูคนไหนยังไม่ต้องของยกมือโอ้อาหารมากมายหลากหลายครับกินแบบหมุบแบบหมับเลยแซ่บแซ่บครับพี่น้องเอ้ยกินข้าวเหนียวลำแต่เจ้าโอ้ยแซ่บอยู่บ่ครับแซ่บอยู่บ่ลำภาคเหนือลำโอ้ยนะครับอาหารอร่อยมากคณะโรตารี่มานี่ร้อยกว่าท่านนะครับโอ้ยครับอาหารแซ่บหลาย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 โอ้คุณนะรู้มีการบีบข้าวปุ้นฮ้อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาบีบยังไงแซ่บอาหารก็ได้การขนาด
กินแบบบ่ปากบ่ติ่งเลยอันนี้ขณะนี้ก็ได้กินข้าวเหมือนชกมวยเลยนะครับโอ้ยคุณเอเราไปสวัสดีครับเราไปสาธิตใส่ก็ปุ้นไหมโอ้สนุกสนานมันมากสงสัยจะได้เสื้อดำกับหนึ่งตัวโอ้โหลือสีหารเที่ยงนี้อาหารไทยดำครั้งแรกในชีวิตมีผักสารพัดไข่เจียวจุ๊บผักจุ๊บผักนะครับนี่ตำบักกุ้ยเต้นและนี่เป็นอะไรเป็นไก่ต้มซั่วไก่นี่ก็น่าจะเป็นแจ่วปลาแล้วก็แจ่วดำพอมาเรามาที่หมู่บ้านไทยดำเราต้องกินแจ่วดำห้ามกินแจ่วขาวว้าวนี่โอ้เดี๋ยวต้องชิมยิ่งพูดยิ่งน้ำลายไหลนี่หน้าตาขนมจีนหน้าตาขนมจีนบีบสดนะเขาเรียกว่าข้าวปุ้นฮ้อนแล้วก็ราดพริกเนาะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นเนาะมีแค่ผักก็จะมีผักบุ้งกับผักกั้นจอมค่ะอาหารไทยดำสารปลาอะไรแจ่วไทยดำเผ็ดจัดแต่รสชาติก็เผ็ดนำนะครับมันอาจจะเป็นที่มาของแจ่วปลาอีสานก็ได้เดี๋ยวจะตามไปดูชื่ออันภาษาไทยดำชื่อว่าเนี่ยใดชื่อภาษาไทยดำโตแม่สื่อไทยดำโตแม่สื่อไทยดำพยัญชนะไทยดำโตแม่สื่อไทยดำแล้วตัวหนังสือไทยดำแล้วชื่อตัวสระตัวไม้สื่อไตตัวไม้สื่อไตสระถ้าตัวสะกดก็คือโตฟอสหลังไตคุณชื่ออะไรภาษาไทยดำมาได้ไหนชื่อเมฆชื่อหยังภาษาไทยว่าสุเมฆสุเมฆสุเมฆอันนี้เมนหยังภาษาไทยดำมาได้ไหนอันนี้เมนหยังอันนี้เป็นเกาะของกลาอันนี้ใช้คำว่าเมนคือกันอันนี้คือกันเดี๋ยวเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ก็จอยโตตามไปจอยปะจอยเว้าจอยอุ่งจอยลมพอหลังมันก็บ่ยอมมันแอได้เมืองเวียดนามมันก็เอามันแอได้เมืองลาวมันก็เอามันแอได้เมืองเขมรมันก็เอามันแอได้เมืองพม่ามันก็เอาจนยุคสงครามโลกครั้งที่2กลางคืนหาเสาเรียกว่าแผ่นดินไต้ดำสงครามคืนเฮ้ยมันเป็นนั่นใช่แล้วแม่งอยู่กล่องการปกครองของประเทศเวียดนามเพราะว่าโฮจิมินห์มาจอยก่อกู้บ้านเมืองสู่กับพลังจนสนะคือว่าแป้พลังแปลว่าพลังตายแล้วโฮจิมินห์ก็มาอ้อยเหื้อเอาแปลว่ามาแปลว่าภาษาไทยอ้อยมากลับบ้านมาอ้อยเรื่องแบบมาตามกลับมาชักชวนมาพูดจาโฮจิมินห์ปากหวานนะใจอ่อนว่ามาอยู่กันร้อนได้เลยอะไรอย่างนี้นะก็เลยได้ไปขึ้นอยู่กับประเทศเวียดนามยกแผ่นดินไทยดำผู้นำแผ่นดินไทยดำก็ใจอ่อนโอเคนะก็อยู่ด้วยกันมาจนทุกวันนี้นะแต่ประชาชนที่นั่นเขาก็ยังเรียกตัวเองว่าคนไทยนะเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกับสยามฮะกลุ่มเดียวกันอันนั้นไทยดำกลุ่มนี้ไม่มีเจ้าไม่มีจอม 2,430 ก็เลยต้องละหกละเหินออกจากบ้านเมืองหนีกระเซาะกระแซงไม่อยากเป็นทาสฝรั่งไม่ชอบคุยกันไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมก็เลยอยาก
อะไรเอาพยพมาเรื่อยๆสุดท้ายข้ามน้ำโขงมาอยู่ตรงนี้เมื่อ2450 116 117ปีแล้วนะครับชาวกร800ปัจจุบันนะฮะบ้านเรือนก็200กว่าหลังคาเรือนมีประเพณีวัฒนธรรมมีภาษาเป็นของตนเองและเจตงชาติไม่ต่างหน้าถึงข้างหลังข้างหลังท่านท่านรับได้ข้างบนนะฮะเป็นท่อง16ท่องไทยนะครับเป็นการรวบรวมแผ่นดินได้3ปีก็เลยถูกกลับคืนไปปัจจุบันหลานพระเจ้าแผ่นดินที่จะสืบต่ออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะชื่อคัมเบลชื่อคัมเบลนี่ก็คือที่ไปที่มามีประเพณีวัฒนธรรมแต่งตัวแบบนี้ใช่เลยเป็นพี่น้องเราเลยนะไปเจออยู่เวียดนามเจออยู่ลาวเจออยู่ต่างประเทศนะไปทักเลยพูดกันรู้เรื่องไอ้แม่เรียกว่าเอ็มไอ้เอ็มไปกันเลยไอ้เอ็มแล้วก็มีมาปุ๊บผู้หญิงก็แต่งตัวแบบนี้ใช่เลยไปทักเลยเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเรานะตระกูลเดียวกับสยามแห่งนี้บ้านเรือนเป็นแบบหลังเต่ามีใต้ถุนข้างบนเรียกว่าขอกุดข้างเหนือเรียกว่ากาแลมีตั้งแต่ฝาตระกูลของพระเจ้าแผ่นดินจนถึงสามัญชนธรรมดานะครับใครอยู่ตระกูลไหนเรามีแซ่เหมือนกับคนจีนไอ้ดำเรียกว่าสิงอยู่สิงหันลอกันสิงลอสิงเลี้ยงสิงกว้างสิงเดียวพ่อสิงไหนพ่อสิงไหนอันนี้สิงลอกรรมสิงลอกรรมลอกรรมสิงลอกรรมเป็นตระกูลสูงสุดเป็นเจ้าแผ่นดินสายเลือดเจ้าแผ่นดินนะตระกูลสิงลอกรรมหน้าเดือนก็จะเป็นนู่นลังคาเป็นดวงอาทิตย์38ดวงอยู่ทางโน้นนะครับด้านโน้นนะครับพิพิธภัณฑ์ถ้าไม่ใช่ตระกูลตัวเองก็อย่าไปใส่นะสองแม่ตาโอเคนะปัจจุบันที่หมู่บ้านเนี้ยเอาออกหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นการแบ่งชั้นสมัยก่อนเดี๋ยวโตโอ้นี่ตระกูลนั้นเนาะไม่อยากคุยด้วยตระกูลนี้ไม่อยากคุยด้วยอะไรเนี่ยเอ้ามีอะไรมีภาษามีท่านผู้ชมที่เคารพครับอันนี้เป็นการแต่งชุดไทยดำของโรตารี่ทุกภาคมารวมกันแต่งแล้วเหมือนซูสีไทยเฮาร่ำรวยอลังการมากโอ้สวยงามเดี๋ยวจะไปพากันแสดงของโรตารี่รวมเผ่าทุกชนทุกภาคทุกประเทศทั่วประเทศ